สวัสดีครับคุณกำลังฟังไทยพับลิก้าซัสเทนเนบิลิตี้รายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับล่าสุดบ่งชี้ว่าเราไม่มีเวลาจะเสียอีกแล้วไทยพับลิก้าขอนำเสนอ Climate Action จากหลากหลายองค์กรเพื่อร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้ยั่งยืนสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าพูดคุยกับดร.หลุยส์ คริสทานินผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CPR จำกัดมหาชนถึงกลยุทธ์ 7 Go Green Mission โดย CPR จากร้าน 7-Eleven กว่า 13,000 สาขาทั่วประเทศสู่โจทย์การสร้างความยั่งยืนให้ประเทศผ่านแนวคิด Green Store, Green Logistics, Green Packaging และ Green Living พูดถึงภาพใหญ่ก่อนนะครับโยงตั้งแต่ภาพที่เป็นกลยุทธ์บริษัทเลยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยครับเวลาเรามีการวางเป้าหมายขององค์กรเนี่ยเราก็มักจะไปพูดถึงเรื่องยอดขายไปพูดถึงผลกำไรหรือว่าไปพูดเรื่องความพึงพอใจของลูกค้านะฮะเพราะว่าแน่นอนเราเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ต้องเรียกว่าคอมมิตกับผู้ถือหุ้นแต่ว่าด้วยปณิธานของเราในการทำงานเนี่ยเราบอกว่าปรัชญาองค์กรการทำงานเราคือเราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือต้องเป็นเรื่องของความพึงพอใจว่าลูกค้าเดินเข้าร้านเซเว่นแล้วเนี่ยวันนี้เริ่มมี 13,000 สาขาแล้วเขาต้องได้รอยยิ้มกลับไปแต่ว่าหลังจากเอาเรื่องความยั่งยืนในประเด็นต่างๆนี่เข้ามาครับเวลาเราตั้งกลยุทธ์หรือว่าตั้งเป้าหมายองค์กรเนี่ยก็จะไม่ใช่แค่มิติเรื่องการทำธุรกิจฮะแต่ว่าจะเป็นมิติเรื่องการทำธุรกิจควบคู่ไปกับเรื่องความยั่งยืนผมยกตัวอย่างตลอด5ปีที่ผ่านมาอย่างนี้ครับเราก็บอกว่า CPO เนื่องจากไซซิ่งของเราเนี่ยก็ได้รับเชิญจากดาวโจนส์ Sustainability Index ใช่ไหมครับ DJSI เราก็บอกเราต้องคอมมิตตัวเองนะเข้าไป เรียกว่าให้เขาช่วยออดิตเราเราได้คะแนนกี่คะแนนไม่รู้ล่ะแต่ว่าอย่างน้อยเราให้เขามาช่วยออดิตแล้วก็ตัวรีพอร์ตก็จะช่วยทำให้เราเห็นว่าเราควรจะได้รับการพัฒนายังไงนะครับปรากฏว่าปีแรกที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็ได้รางวัลเลยฮะได้รางวัลเป็นเรียกว่าเป็นผู้นำใน emerging market นะครับแล้วก็ตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รับรางวัลมาตลอด5ปีซ้อนนะครับมีอยู่2ปีที่เราได้รางวัลเป็นเบอร์1ของโลกคือเป็น world index อันดับ1นะฮะก็ปีล่าสุดก็คือ2020ที่ผ่านมาเราก็ได้กลับมาเป็นเบอร์1ของโลกอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับคงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องเป้าหมายที่เราเขียนว่าต้องไปควบคู่กันนะในเชิงธุรกิจกับความยั่งยืนแต่ว่าผู้บริหารหรือว่าผู้ใหญ่ของเราเองเนี่ยครับก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แล้วก็ทุกๆปีเวลาเรารีพอร์ตเนี่ยก็ต้องมีอินิเชียทีฟหลายๆเรื่องที่ใส่เข้าไปตามที่ดาวโจนส์เขาจะมีการกำหนดไครทีเรียต่างๆมานะครับงั้นจากตรงนี้ก็เป็นถ้าพูดถึงเป้าใหญ่ในเชิงของ KPI องค์กรก่อนเลยนะฮะในเชิงของโครงสร้างเองเนี่ยก่อนหน้านี้ครับเราก็มีหน่วยงานเล็กๆที่ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะอาจจะเรียกว่าสมัยก่อน CSR เป็นเรื่องที่สำคัญหลายๆองค์กรก็มีสำนัก CSR เราก็มีฮะสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแต่ว่าตอนหลังเนี่ยครับก็สัก5ปีก่อนหน้านั้นเหมือนกันเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ละเราต้องตั้งเป็นระดับ CEO ลบ1คือตั้งเป็นระดับสายงานนะฮะก็คือเป็น CEO ลบ1ท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์สุวิทย์ที่ท่านก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ดูแลเรื่องพวกนี้มาตลอดนะครับท่านก็มาช่วยดูไม่ใช่ขับเคลื่อนแค่เรื่องเดิมๆที่เป็นเรื่องกิจการเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าเรื่องของ CSR แต่ว่ามาขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนในประเด็นต่างๆด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็มีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจะช่วยในการขับเคลื่อนเพราะว่าด้วยไซซิ่งของเซเว่นเนี่ยบุคลากรเรา 200,000 ใช่มั้ยฮะร้าน 13,000 สาขาแล้วตอนนี้เราก็กำลังขยายไปที่กัมพูชาและลาวด้วยงั้นแนวทางตรงนี้คงไม่ใช่ทำแค่ในประเทศไทยแต่ว่าเราก็ต้องใช้ทุกๆที่ที่เราขยายไปในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับงั้นทั้งในเชิงเป้าหมายทั้งในเชิงโครงสร้างนะครับกลับมาในเชิงนโยบายครับในเชิงนโยบายเนี่ยเนื่องจากเราเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์นะฮะในเครือเจริญโภคภัณฑ์เองเนี่ยก็มีกำหนดเป้าหมายเรื่องของความยั่งยืนของเครือผมเข้าใจว่าคุณเวลาทราบดีอยู่แล้วล่ะใช่ไหมฮะก็มีเฮ้าส์ที่เป็นเรื่องความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทาง CPL เองเนี่ยก็เอาแนวทางของเครือเนี่ยครับมาดูเพราะว่าในความเป็น CPL เราเนี่ยบางเรื่องเราอาจจะไม่ได้มีธุรกิจเหมือนกับในเครือใช่ไหมครับเราก็ถอดรหัสครับว่าอะไรที่เป็นเป้าหมายใหญ่ๆผมยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่อง Net Zero
คาร์บอนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องทำแน่ๆหรือว่าเรื่อง waste management ที่เราต้องทำใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยมันก็ล้อไปกับธีมเรื่อง ESG อยู่แล้วนะครับเป็นเรื่อง economics นะฮะ governance environmental social ต่างๆนะเราก็ถอดรหัสตรงนี้ครับออกมาแปลงเป็นเราเรียกว่าเป็น house ของเราเป็น CPL house ที่เป็นบ้านแห่งความยั่งยืนนะครับซึ่งเราก็แตกออกมาเป็น3หมวดใหญ่ๆก็คือเรียกว่าอะไลไปกับทางเครือเลยก็คือหมวดทางด้าน governance and economics นะหมวดทางด้าน social แล้วก็หมวดทางด้าน environment งั้นภายใต้3หมวดนี้ครับเราก็มีอีก5เรื่องภายใต้แต่ละหมวดรวมเป็น15หัวข้อฮะ15เป้าหมายแล้วก็หลายๆเป้าก็แน่นอนครับล้อกับเครือเจริญโภคภัณฑ์แต่ว่าบางเรื่องเองเนี่ยก็มาโฟกัสโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ7-Eleven และของ CPL เราอันนี้ถ้าพูดถึงภาพใหญ่ก่อนแล้วก็ที่ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเครือใช่ไหมครับท่านสุประชัยคุณสุประชัยก็ประกาศเรื่องเป้าหมายต่างๆแล้วก็คอมมิตกับ UN ด้วยถึงแม้บอกว่าเป้าของรัฐบาลอาจจะยังอีกไกลแต่ว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็ประกาศว่าภายใน2030เราจะต้องทำเรื่อง Net Zero ให้ได้ดังนั้นเราก็คอมมิตตัวเองด้วยฮะว่าเรื่องนี้เราก็ต้องทำนะดังนั้นเราก็ต้องกลับเข้ามาดูในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นในเชิง execution นะครับจากบ้านหลังเนี้ยที่แบ่งออกเป็น3หมวด15เป้าเนี่ยครับเราก็มาแตกว่ากลยุทธ์หลักของ CPO เองเนี่ยที่จะต้องทำให้ได้เนี่ยเราก็ใช้คำว่า7 Go Green อาจจะเคยได้ยินคำนี้อยู่หลายครั้งในหลายๆโอกาสนะครับเพราะว่าไม่ได้เพิ่งทำเป็นครั้งแรกหลังจากที่เรามีบ้านหลังนี้แต่ว่าตัวแคมเปญ7 Go Green เนี่ยก็ทำมาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็ที่คนจะรู้จักมากที่สุดก็คือตอนที่เราไปจับมือกับพี่ตูนใช่ไหมฮะช่วยกันลดถุงพลาสติกลดวัลถุงคุณทำได้อันนี้ก็จะทำให้คนเกิด awareness กับแคมเปญ7 Go Green มากที่สุดนะครับภายใต้7 Go Green เนี่ยเราก็แบ่งออกมาเป็น4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่อง Green Store เนื่องจากร้านเราเนี่ยอยู่เรียกว่าทุกๆอำเภอในประเทศไทยแล้วล่ะแทบจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับอาจจะอยู่ขาดอยู่ไม่กี่อำเภอที่ยังไม่มีแต่ว่าในที่สุดเดี๋ยวเราก็คงจะอยู่ในทุกๆอำเภองั้นเราก็คิดว่าการที่เราจะต้องทำร้านของเราเนี่ยให้เป็นกรีนเพราะว่าร้านเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนใช่ไหมฮะเราก็ต้องอยู่ยั่งยืนกับชุมชนด้วยนะครับในธีมของคำว่ากรีนสโตร์เองเนี่ยเราก็บอกว่าเราจะต้องไปเน้นเรื่องของการเป็นร้านสีเขียวสีเขียวหมายถึงอะไรหมายถึงเรื่องการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหมายถึงเรื่องของการประหยัดพลังงานหมายถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่านะครับแล้วก็เกิดการเซฟแล้วก็แน่นอนก็ต้องตอบโจทย์ในเรื่องของเป้าหมายความยั่งยืนขององค์กรงั้นอย่าง7 Go Green เองเนี่ยครับอย่างหลายๆเรื่องที่เราทำในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเช่นเราก็ค่อยๆเปลี่ยนหลอดไฟเพราะว่าร้าน 7-Eleven ใช้หลอดไฟเยอะมากใช่ไหมครับจากเดิมที่อาจจะไม่ใช่เป็นหลอดประหยัดตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดหมดละนะครับหรือว่าสารทำความเย็นใช่ไหมครับพวก CFC ทั้งหลายที่อยู่ในแอร์เนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มค่อยๆทยอยในการปรับเปลี่ยนเอาสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาถึงแม้อาจจะมีต้นทุนที่แพงขึ้นแต่ว่าก็สำคัญและจำเป็นนะครับร้านสาขาของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มเห็นร้านที่เป็นสาขาใหญ่ขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนที่เป็นร้านแค่1คูหา2คูหาหรือว่าร้านที่อยู่ในตึกแถวนะครับร้านที่มีไซซิ่งที่ใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะร้านที่ stand alone ฮะก็คือสังเกตง่ายๆคือมีที่จอดรถนะครับงั้นร้านกลุ่มนี้ครับเราก็เริ่มที่จะติดเรื่องของโซลารูฟโซลาเซลล์เข้าไปในร้านเราเพื่ออย่างน้อยเนี่ยเราก็บริหารจัดการเรื่องการใช้ไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับถัดมาอันที่2เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของกรีนโลจิสติกนะฮะโลจิสติกก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นเส้นเลือดที่สำคัญมากๆเพราะว่าการกระจายสินค้าทั่วประเทศเนี่ยโอ้โหเป็นสิ่งสำคัญจริงๆนะฮะทุกคนก็เดินเข้าร้านก็อยากได้สินค้าที่ต้องการแล้วปรัชญาเราบอกอยากให้ลูกค้าได้รอยยิ้มออกมาเพราะฉะนั้นโลจิสติกเราเนี่ยโอ้โหวันนึงไม่รู้ขนส่งกี่ร้อยกี่พันเที่ยวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราบอกเราต้องทำให้มันกรีนกรีนในที่นี้นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราก็ต้องลดมลภาวะจากการขนส่งงั้นมลภาวะตรงนี้สิ่งที่เราทำส่วนนึงตอนนี้เรากำลังทำโครงการทดลองนะครับร่วมกับรถยนต์ยี่ห้อนึงทำเป็น EV truckปกติเราจะเห็นรถไฟฟ้าหรือว่ารถ EV เนี่ยเฉพาะที่เป็นรถเก๋งรถเล็กตอนนี้เรากำลังทำกับรถขนส่งที่เป็นทรัคนะฮะซึ่งผลตอบรับดูเหมือนตอนนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นไปตามที่คาด
เพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยก็น่าจะขยายผลได้ในปีหน้าและปีถัดๆไปนะครับเพราะว่าก็คงต้องขึ้นกับเรื่องของ production line เรื่องของอะไรต่างๆด้วยของรถยนต์ที่เราพาร์ทเนอร์ด้วยแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเรามีศูนย์กระจายสินค้าที่อยู่ทั่วประเทศงั้นศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกเพราะว่าเป็นคลังนะที่จะต้องกระจายสินค้าให้กับลูกค้าเราทั่วประเทศงั้นในคลังเองเนี่ยเราก็เอาเรื่องพลังงานทดแทนไปด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างโซลาร์เซลล์โซลาร์รูฟอย่างเงี้ยครับตอนนี้คลังเรา18แห่งก็ติดโซลาร์รูฟครบทุกแห่งแล้วเพราะฉะนั้นพลังงานบางส่วนก็ใช้จากพลังงานแสงอาทิตย์อาคารออฟฟิศบิลดิ้งของเราก็เหมือนกันเช่นเราเพิ่งมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ของ CPO จากเดิมเนี่ยเราอยู่ที่ตึก CP Tower นะตอนนี้เราเพิ่งเปิดอาคารใหม่อยู่ที่แจ้งวัฒนะในพื้นที่บริเวณเดียวกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นะครับก็เป็นตึกใหม่ขึ้นมา20กว่าชั้นอย่างตึกเนี้ยเราก็ใช้คอนเซปต์ของ LEED ก็คือเรื่องของอาคารเขียวนะฮะแล้วเราก็แอพพลายเข้าไปด้วยก็หวังว่าจะได้รางวัลนะฮะงั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็พยายามที่จะเรียกว่าเชื่อมโยงไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของการจัดการเรื่องของร้านสาขาหรือว่าคลังสินค้าแต่ว่าทุกๆอย่างในออฟฟิศเองเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่เรามีการดำเนินการด้วยเหมือนกันนี่คือ2ตัวฮะ Green Store กับ Green Logistics ตรงนี้เป็นข่าวว่าในแง่ของตัวคลังอะค่ะเราต้องบริหารตัวเขาเรียกอะไรนะสินค้ายังไงอะค่ะทำยังไงที่จะบริหารโลจิสติกคือไม่แน่ใจว่าในพื้นที่นี้มีอะไรอยู่แบบว่าเวลาเราสั่งซื้อของดิบวัตถุดิบโน่นนี่อะไรเงี้ยค่ะไม่แน่ใจตรงนี้มันทำยังไงอะค่ะอ๋อคืออย่างนี้ครับการกระจายสินค้าไปที่ร้านสาขาเนี่ยเรียกว่า 99.98% แล้วกันเป็นการกระจายโดยบุคลากรที่เป็นคลังสินค้าของ7-Eleven ของ CPO หมายความว่าอะไรหมายความว่าคู่ค้าเราอะครับยกตัวอย่างสมมุติ Nestleเนสเล่เนี่ยมาส่งสินค้าไม่ว่าจะส่งน้ำส่งกาแฟส่งไอติมส่งขนมขบเคี้ยวส่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับเนสเล่ก็จะมาส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าเรานะฮะนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเนสเล่เนี่ยเขามีคลังอยู่กี่แห่งในประเทศสมมุติถ้าเขาบอกเขามีคลังภาคเหนือเขามีคลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาก็ไปส่งที่คลังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเป็นต้นนะครับแต่อย่างคู่ค้าบางเจ้าเนี่ยเขาบอกเขามีwarehouse อยู่แค่กรุงเทพปริมณฑลเขาก็มาส่งที่ warehouse ก็คือ DC ของเราที่กรุงเทพปรินะครับแล้วก็เราก็มีรถขนส่งของเราเนี่ยเพื่อจะกระจายไปอีก17คลังทั่วประเทศนะจะมีแค่2ยี่ห้อเท่านั้นล่ะครับที่ส่งตรงไปที่ร้านสาขานะครับก็คือ farmhouse นะฮะ farmhouse เขาบอกเขาบริหารจัดการได้เพราะว่าเขาวิ่งทั่วประเทศนะครับกับCoca-Colaเพราะว่าโคคาโคล่าเขาก็มีรถของเขาที่เขาวิ่งทั่วประเทศนะมันก็มีแค่ที่ผมบอก 99.98% นะที่เหลือก็คือส่งเข้ามาที่คลังเราแล้วเราคลังเราเนี่ยก็มีกระบวนการในการบริหารจัดการงั้นต่อรอบวันนึงเนี่ยโอ้เราบริหารสินค้าเป็นหลายแสนที่จะต้องส่งออกในแต่ละเที่ยวแต่ละเที่ยวแต่ละเที่ยวครับยอดมากเลยค่ะครับผมนายครับขอบคุณครับก็อันที่3ครับก็คือเป็นเรื่องของ Green Packagingเพราะว่าสินค้าที่วางขายในร้าน 7-Eleven เนี่ยโดยเฉพาะสินค้าที่เราร่วมพัฒนากับคู่ค้าครับอย่างคุณวิลาบเข้าร้าน 7-Eleven จะเห็นสินค้าบางชิ้นที่ติดฉลากแล้วมีเขียนคำว่า Only at 7-Eleven อย่างสินค้า Only at พวกนี้ครับก็เป็นสินค้าที่เราร่วมพัฒนากับคู่ค้านะครับสินค้าเหล่านี้ก็จะมีขายเฉพาะใน 7-Eleven หรือว่าสินค้าพวกข้าวทั้งหลายที่ผลิตจากโรงงานเรานั่นก็ว่าโรงงานเราเนี่ยภายใต้ CPO เองเนี่ยครับเราก็มีบริษัทลูกชื่อ CPRAM นะ CPRAM ก็เป็นโรงงานในการผลิตข้าวกล่องแล้วก็พวกเบเกอรี่นะครับเพราะฉะนั้นสินค้าพวกนี้ครับแพ็กเกจจิ้งทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของเราหรือว่าการที่เราทำงานคู่กับคู่ค้าเนี่ยเราก็พยายามเอาคอนเซ็ปไม่ว่าจะเป็นเรื่อง reuse reduce recycle renewable คือหลักในการทำเรื่องพวกนี้ครับเข้ามาใช้ในการลดพลาสติกหรือว่าในการ recycle ต่างๆผมยกตัวอย่างครับอย่างกล่องข้าวเนี่ยครับที่เราเคยทานเนี่ยครับข้าวบางชนิดเนี่ยสมัยก่อนเวลาเราซื้อเนี่ยก็จะมีกล่องแล้วก็มีฝาปิดแล้วก็มีพลาสติกชิลด้วยใช่มั้ยฮะแต่หลังจากช่วงที่เราคิดว่ามันน่าจะทำอะไรกับเรื่องนี้ได้โดยที่รสชาติยังคงได้คุณภาพยังคงได้แล้วก็เชลฟ์ไลฟ์ก็คือระยะเวลาของอาหารยังต้องได้ด้วย
แต่ว่าเราสามารถลดการใช้พลาสติกลงได้ไหมไม่ว่าจะเป็นพลาสติกที่ห่อหุ้มหรือว่าพลาสติกที่เป็นการฉีดขึ้นรูปในการเป็นฝาปิดตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆพัฒนาจนวันนี้สินค้าเข้ากล่องของเราหลายๆตัวเราก็ไม่มีฝาปิดก็เป็นแค่ชิลตัวข้างบนที่ซีลไว้นะครับเพราะฉะนั้นการลดพลาสติกต่างๆลงไปเนี่ยครับก็ลดได้เยอะพอสมควรหรือว่าพวกวัตถุดิบหลายๆตัวที่เราสามารถจัดหามาได้จากแหล่งที่เรียกว่าสามารถทำให้มันมีการผลิตขึ้นมาใหม่ได้ผมยกตัวอย่างอย่างเยื่อไม้อย่างเงี้ยครับเราก็จะไม่ใช้เยื่อไม้ที่ไม่มีที่ตัดออกมาจากป่าแต่ว่าเราก็มาใช้เช่นช่วงหลังเนี่ยเรามีการรณรงค์ในการทำโปรเจกต์เรื่องการปลูกต้นไผ่เพราะฉะนั้นตัวเยื่อไผ่เนี่ยมันสามารถเอามาใช้ทดแทนเยื่อไม้ได้หลายๆตัวแล้วคุณภาพก็ไม่แพ้เลยเผลอๆหลายๆเรื่องดีกว่าด้วยซ้ำแล้วไผ่เนี่ยปลูกทดแทนได้ง่ายมากแล้วก็การเติบโตของไผ่เนี่ยรวดเร็วมากงั้นยกตัวอย่างอย่างนี้ครับก็ทำให้เราเห็นว่าในเรื่องของคำว่า green packaging ที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการการผลิตเรื่องของพลาสติกเรื่องของอะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นส่วนสุดท้ายครับของ7 Go Green มี4ตัวตัวที่4เราเรียกว่าเป็น green livingสิ่งก่อนที่จะไป Green Living ก็คือว่าอยากทราบในเชิงของนวัตกรรมต่างๆที่ทำอย่างไรเงี้ยหมายถึงว่าต้องมีคนคิดตรงนี้ขึ้นมาเป็นฝ่ายศึกษาเลยใช่ไหมคะมีครับมีครับเรามีหน่วยงานที่ดูเรื่อง Product Development Research Development แล้วเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่าจบทางด้านเนี้ยฮะพวก Bio พวก Food Scientist ต่างๆเป็นทีมงานวิจัยเราเลยครับแล้วเราก็ทำงานคู่กับคู่ค้าเราด้วยเพราะว่าคู่ค้าเราหลายๆแห่งเขาก็มีแลบมีนักวิจัยต่างๆพวกนี้นะครับเราก็ใช้โจทย์เดียวกันในการทำงานด้วยกันแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลหลายๆเรื่องด้วยกันมันน่าจะไปไกลมากเลยนะงานวิจัยที่ออกมามันจะแบบนวัตกรรมต่างๆเนาะใช่ฮะแต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆทดลองเพราะว่าเนื่องจากสิ่งที่ขายโดยส่วนใหญ่ของร้านเซเว่นจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารเรื่องฟู้ดใช่ไหมไม่ใช่แพ็กเกจจิ้งแค่ห่อสบู่ห่อยาสีฟันแปรงสีฟันอันนี้มันอาจจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทดสอบจนมั่นใจว่ามีความปลอดภัยไม่ได้ส่งผลกระทบกับชีวิตหรือว่าระบบอะไรต่างๆที่ทำให้ประชาชนของเราเนี่ยอยู่ดีมีสุขได้ด้วยก็ตัวที่4ครับเป็นเรื่องของ green living นะครับ green living หมายถึงอะไรถ้าสังเกตเนี่ยเมื่อสักครู่เนี้ย3ตัวเนี่ยเราพูดถึงการบริหารจัดการของเรานะไม่ว่าจะเป็นร้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลังเรื่องของโลจิสติกนะฮะหรือว่าเรื่องของแพ็กเกจจิ้งที่มีการบริหารจัดการ Green Living เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงแค่ตัวเราแต่เรากำลังเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศที่ให้มีชีวิตอยู่แบบอยู่ในโลกสีเขียวด้วยกันนะครับงั้นไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่เราทำกับพี่ตูนใช่มั้ยฮะลดวัลถุงคุณทำได้หรือว่าเราต่อยอดจากพี่ตูนมาเรื่องของ BNK48 ช่วยกันก็มีทั้งกลุ่มรุ่นใหญ่รุ่นเล็กใช่มั้ยฮะเรารวมพลังคนไทยลดการใช้ถุงพลาสติกลดการใช้ช้อนใช้ซ่อมใช้หลอดนะฮะในขณะเดียวกันทางเซเว่นเราเองหรือ CPO เราเองเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาเรียกว่าอุปกรณ์หรือว่าการใช้งานแบบอื่นที่เอามาใช้งานแทนผมยกตัวอย่างครับอย่างแก้วที่ใส่กาแฟอย่างเงี้ยครับวันนี้เราก็พัฒนาแก้วที่ไม่ใช่เป็นแก้วพลาสติกแต่ว่าสามารถเอามาทดแทนแล้วก็มีการรักษาความเย็นได้เหมือนแก้วพลาสติกนะฮะหรือว่าปกติเราต้องใช้หลอดในการเจาะฝาใช่ไหมครับเราก็พัฒนาเป็นฝาที่สามารถยกดื่มได้เลยงั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราก็เป็นคนที่ช่วยกระตุ้นว่าฝานี้ยกดื่มได้เลยนะคะคุณลูกค้าพี่อันนี้ยกดื่มได้เลยนะไม่ต้องใช้หลอดก็ได้แล้วก็ค่อยๆ educate ลูกค้าครับหรือว่าเรื่องของการมีถังขยะที่เป็นการแยกสิ่งต่างๆอย่างตอนนี้ครับเราก็มีการทำถังแยกออกมาเป็น2สีถังนึงไว้สำหรับใส่ทุกสิ่งทุกอย่างเศษอาหารอะไรทุกอย่างรวมไปแต่ว่าอีกถังนึงเนี่ยครับก็จะเป็นถังที่สำหรับใส่ของที่เราสามารถนำมารีไซเคิลได้นะฮะแน่นอนในอนาคตเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเราจะค่อยๆลอนช์ค่อยๆช่วย educate คนไทยเราครับอย่างน้อยตอนนี้สอนให้รู้จักการแยกก่อนอะไรรีไซเคิลได้อะไรรีไซเคิลไม่ได้แต่ในอนาคตก็คงจะเป็นถัง4สีที่เป็นมาตรฐานสากลอะไรที่เป็นพิษอะไรที่เป็นอะไรสิ่งต่างๆตรงนี้งั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ Green Living ที่เราพยายามช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตของคนไทยเราค่อยๆช่วยเป็นสื่อในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคของการใช้งานของเราในขณะเดียวกันครับเราก็มีกระบวนการภายใน
ในการรีไซเคิลของของเราเพื่อจะให้เราเป็นกรีนลิฟวิ่งภายในระบบอีโคซิสเต็มของเราในการทำงานผมยกตัวอย่างครับอย่างในคลังสินค้าเนี่ยมันอาจจะมีพวกแพลเลตที่ตั้งของอะไรต่างๆเนี่ยพอใช้งานไปสักระยะหนึ่งด้วยความที่มันเป็นพลาสติกขึ้นรูปใช่ไหมครับมันก็อาจจะหมดสภาพหมดสภาพเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งเราก็เอามารีไซเคิลทำเป็น อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างที่เอาไปใช้งานที่อื่นแทนได้เช่นเอามาทำจากแพลเลตเนี่ยครับเอามาใช้เป็นตะกร้าที่บริการลูกค้าในร้าน 7-Eleven เพราะว่าตะกร้าที่ลูกค้าถือในร้านไม่จำเป็นต้องมีความแข็งแรงใหญ่ใช่ไหมฮะเท่ากับต้องรับน้ำหนักสินค้าเป็นเบาๆแบบในคลังอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นหลายตัวเนี่ยที่เราสามารถเอากลับมา reuse recycle refurbish พวกนี้เราก็พยายามทำให้มันเรียกว่ามีอายุในการใช้งานที่ยืนขึ้นแล้วก็ไม่กลับมาเป็น waste นะฮะหรือว่าเป็นโครงการที่เราปลูกต้นไม้นะครับอย่างตอนนี้เราบอกว่าการอยู่เป็น green living เนี่ยเราก็รณรงค์ครับอย่างช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รณรงค์กับพนักงานเราเองด้วยความที่เรามีพนักงานเยอะเราก็บอกว่าที่บ้านใครยังมีพื้นที่อยู่มารับพันต้นไม้ได้นะพันแบบนี้หรือจะปลูกอะไรนะครับตอนนี้เขาฮิตกล้วยด่าง แต่ว่าเราสิ่งที่เราเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นพืชที่เรียกว่ายืนต้นมากกว่านะฮะที่จะทำให้เกิดการสร้างออกซิเจนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างมีอากาศที่ดีนะครับหรือว่าในคลังสินค้าเราที่ยังพอมีพื้นที่เราก็ปลูกต้นไม้นะครับที่ปัญญาพิวัตรเราอะครับที่เราบอกว่าเราไปสร้างออฟฟิศใหม่ในบริเวณเนี่ยตอนนี้เราก็ปลูกต้นไม้ขึ้นมาเยอะมากว่างๆเรียนเชิญคุณบุญลาภไปชมได้นะครับว่าอาคารเราเป็นยังไงเราใช้ประหยัดไฟยังไงประหยัดพลังงานยังไงแล้วก็หลายๆครับผมพี่ไปปัญญาพิวัตรบ่อยเพราะว่าไปโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดีเลยครับวันไหนแวะหมุนเข้ามาฮะค่ะค่ะเรามีการปลูกต้นไม้โอ้โหรอบตึกเข้าไปตอนนี้เป็นแบบสีเขียวเลยฮะแล้วเราก็มีการปลูกต้นไผ่ด้วยในนั้นแล้วเราก็ทำเป็นเหมือนเราใช้คำว่าเลกภาษาไทยอะไรนะไม่ใช่ทะเลสาบนะบึงก็มีขุดบึงเล็กๆครับแล้วเราก็เอาเป็ดเอาหงเอาอ้าวมีหงด้วยมีหงด้วยฮะมีหงดำมีเป็ดโอเป็นหลายสิบตัวครับมันก็เป็นความรื่นรมเวลาพนักงานทำงานแล้วอยากจะเห็นเขียวๆอยากเห็นธรรมชาติก็มีหลายคนฮะหิ้วโน้ตบุ๊กลงมานั่งอยู่ริมสวนเนี่ยฮะแล้วก็นั่งทำงานไอเดียก็บันเจิดดีก็เป็นกรีนลิฟวิ่งอีกแบบหนึ่งในองค์กรเราอีกส่วนหนึ่งที่เราทำครับก็คือในคำว่ากรีนลิฟวิ่งเนี่ย อย่างที่ทราบว่าใน 7-Eleven เรามีขายสินค้าโดยเฉพาะที่เป็นอาหารค่อนข้างเยอะมากนะครับงั้นสินค้าที่เป็นอาหารเนี่ยก็มีอายุมีเชลฟ์ไลฟ์ของมันนะฮะอันหนึ่งที่เราเริ่มทำก็คือเราก็เริ่มจับมือกับเครือข่ายของเราครับอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็มี2มูลนิธิที่มาจับมือกับเราในการที่อาหารที่ยกตัวอย่างครับปกติเนี่ยเราจะไม่รอให้อาหารหมดอายุแล้วเราค่อยเอาออกเราจะเอาออกก่อนหมดอายุ1วันนะฮะพอก่อนที่จะหมดอายุ1วันเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยครับน้องๆสาขาเนี่ยเขาก็จะแยกอาหารเหล่านี้ออกมาแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยครับมูลนิธิก็มาทำงานร่วมกับเราโดยการมารับของเหล่านี้ครับที่ยังมีคุณภาพดียังไม่หมดอายุเอาไปแจกจ่ายชุมชนที่ด้อยโอกาสเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของ green living อีกแบบนึงด้วยเหมือนกันนะครับในขณะที่สินค้าบางตัวที่มันหมดอายุแล้วก็ไม่สามารถรับประทานได้ครับในบางชุมชนเราก็ร่วมมือกับผู้นำในชุมชนท้องถิ่นหรือว่า social enterprise ในพื้นที่นะครับเพื่อจะรับของเหล่านี้เอาไปแปรรูปแปรสภาพเช่นเอาไปเป็นปุ๋ยเอาไปเป็นอาหารสัตว์นะฮะหรือว่าพวกกล่องพลาสติกหรือว่าพวกแพคเกจจิ้งต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถเอาไปผสมกับการออกแบบในพื้นที่ผมยกตัวอย่างที่เราจับมือกับพื้นที่ที่เกาะสมุยอย่างเงี้ยครับในเกาะเองก็อยากจะลดพวกการใช้ถุงพลาสติกต่างๆในเกาะนะครับเศษอาหารก็ไปเป็นอาหารสัตว์เอาไปเป็นปุ๋ยอะไรต่างๆได้ใช่ไหมครับเอาไปทำน้ำหมักอะไรต่างๆที่เป็นไบโอได้ด้วยในขณะเดียวกันพวกพลาสติกพวกนี้ครับก็มีกลุ่มผู้นำชุมชนกลุ่มหนึ่งเขาก็เอาพลาสติกไปผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อจะเอาไปทำ
อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เอาไปใช้งานได้ในเกาะสมุยเพราะฉะนั้นพอมีพลาสติกเข้าไปผสมมันก็ทำให้ความแข็งแรงของปูนซีเมนต์มันดีขึ้นเป็นต้นนะครับอย่างโมเดลสมุยเนี่ยเราก็เริ่มศึกษาแล้วเราก็กำลังจะขยายผลไปที่อื่นๆด้วยเหมือนกันและนี้ก็เป็นเรื่องของ Green Living ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เชิญชวนคนให้รู้จักการแยกขยะแต่ว่าเราก็จับมือกับชุมชนนะจับมือกับท้องถิ่นต่างๆที่จะค่อยๆทำเรื่องนี้ด้วยแล้วในอนาคตเนี่ยครับถ้าเราสามารถจับมือกับทุกชุมชนที่ร้านเซเว่นอยู่ได้อย่างเมื่อเช้าเนี่ยครับผมก็ประชุมกับผู้บริหารที่ดูร้านเซเว่นทั่วประเทศผมก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้โครงการตรงนี้มันไปได้ดีมากเพราะฉะนั้นผู้บริหารที่ดูแลเซเว่นในพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยลองดูซิว่าในพื้นที่ที่ตัวเองอยู่มีผู้นำชุมชนที่มีไอเดียแบบนี้จะมาร่วมทดลองกับเราไหมเพราะตอนนี้เราเริ่มได้โมเดลบางอย่างแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ว่าโมเดลในสภาพที่เป็นเกาะเป็นแบบนึงในสภาพของแต่ละภูมิภาคอาจจะไม่เหมือนกันภาคเหนืออาจจะมีรูปแบบนึงตะวันออกอาจจะแบบนึงอีสานอาจจะอีกแบบนึงนะเราก็ค่อยๆทดลองจนได้โมเดลที่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับทุกๆชุมชนที่เราไปอยู่ร่วมกับเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Green Living ด้วยอีกส่วนนึงครับก็คือเราเองเนี่ยก็เข้าไปช่วยเรื่องการศึกษาด้วยนะโดยเฉพาะเรื่องของประชารัฐนะฮะ Connect EDใน Connect ED เนี่ยเราก็มีบุคลากรทั้งของกลุ่ม CPO แล้วก็ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เนี่ยครับที่เข้าไปร่วมเป็นสกูพาร์ทเนอร์กับบรรดาผู้อำนวยการโรงเรียนในทั่วประเทศต่างๆนะครับเราก็เข้าไปช่วยเป็นร้อยโรงเรียนนะครับแล้วก็ในหลายโรงเรียนที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็เอาไอเดียต่างๆที่เรามีไปเรียกว่าแนะนำอาจารย์แนะนำผู้อำนวยการแล้วหลายๆโรงเรียนก็เอาไปทดลองแล้วก็หาโมเดลของเขาผมยกตัวอย่างครับอย่างโรงเรียนหนึ่งที่อยู่ที่จังหวัดประจวบครับเป็นโรงเรียนระดับแบบอนุบาลประถมเลยนะครับเขาเห็นไอเดียเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วเขาชอบมากแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการสอนเด็กตั้งแต่ยังเรียนชั้นอนุบาลชั้นประถมดังนั้นเขาก็เลยสร้างเป็นโครงการขึ้นมาว่าโรงเรียนนี้จะไม่มีขยะเลยจะไม่มีการทิ้งขยะใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งขยะพลาสติกแล้วเขาก็เลยสร้างเป็นโครงการขึ้นมาชื่อว่าต้นกล้าไร้ถังไร้ถังหมายความว่าไม่มีถังพลาสติกไม่มีถังขยะไม่มีถังใดๆงั้นเขาก็ค่อยๆสอนเด็กครับบอกว่าถ้าหนูจะกินอาหารหนูก็รู้ว่าหนูจะตักเท่าไหร่ไม่ใช่ตักเยอะแล้วหนูกินไม่หมดแล้วก็กลายเป็นของเสียแล้วต้องทิ้งไปงั้นก็ค่อยๆ educate ตั้งแต่เด็กครับแล้วผมคิดว่าแบบนี้ยั่งยืนมากๆเลยเพราะพอเด็กค่อยๆเติบโตขึ้นไปใช่ไหมฮะเขาก็จะมีจิตสำนึกในสิ่งเหล่านี้หรือว่าการใช้พลาสติกใครจะเอาพลาสติกเข้ามาใช้ก็ต้องคิดละว่าใช้อันนี้เสร็จจะเอาไปใช้อะไรต่อได้ไม่ใช่ดื่มน้ำเสร็จแล้วก็โยนทิ้งถังขยะไปเพราะฉะนั้นอย่างโครงการนี้ครับก็ได้รางวัลต้นแบบของการทำโรงเรียนประชารัฐด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้ทำแค่โรงเรียนนี้ปรากฏว่าในแวดวง Connect ED เนี่ยครับก็มีโรงเรียนหลายๆโรงเรียนที่เห็นเขาก็เชิญโรงเรียนนี้ครับกับผู้บริหารของเราที่ดูแลโครงการ Connect ED เนี่ยไปแชร์ตอนนี้ก็มีหลายโรงเรียนทั่วประเทศเลยนะครับเอาโมเดลนี้ไปใช้หน่วยงานราชการก็มีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์หรือว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เราก็เอาไปใช้ด้วยแล้ววันนี้เราก็เอาไปทดลองใช้กับร้านสาขาเราด้วยนะตอนนี้ก็มีทดลองร้อยกว่าสาขาแล้วเหมือนกันในเรื่องการจัดการเรื่องพวกนี้จากโมเดลนี้ฮะที่เด็กคิดนี่แหละต้นกล้าไร้ถังจากโครงการประชารัฐเนี่ยครับชื่อดีมากเลยค่ะต้นกล้าไร้ถังใช่ครับน่ารักมากเลยแล้วถ้าคุณล่ามีโอกาสเห็นคลิปน้องเนี่ยโอ้โหจะน่ารักมากๆเลยเพราะว่าแบบเด็กๆเลยฮะใสเลยแล้วเขาก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือดีมากๆครับก็เนี่ยครับเป็นภาพรวมทั้งหมดที่ผมพยายามร้อยเรียงให้เห็นตั้งแต่ภาพในเชิงเป้าหมายองค์กรนโยบายกลยุทธ์จนแปลงมาเป็นแอคชั่นต่างๆแล้วก็เป็นตัวอย่างในสิ่งที่เราทำครับอยากถามในเรื่องของ zero waste อะค่ะนอกจากที่ให้มูลนิธิมารับไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะมีขบวนการอื่นอีกไหมอะค่ะเราแยกเป็น2 ส่วนนะครับส่วนที่เราเรียกว่าเป็น food surplus กับ food waste ใช่ไหมฮะอย่าง food surplus เนี่ยตอนนี้เราก็จับมือกับอย่างน้อยๆ2มูลนิธิละที่วันนี้ก็ปีนึงก็ได้เป็นหลายพันตันในการที่เราช่วยแล้วเราก็กำลังขยายผลตอนนี้เราก็กำลังคุยกับมูลนิธิอื่นๆที่เริ่มสนใจนะครับหรือว่าวัดหรือว่าลงเรียกว่ากลุ่มผู้นำชุมชนบางกลุ่มก็เริ่มหารือกันความยากก็คือเนื่องจากอาหารตรงนี้ครับมันมีระยะเวลาเพียงแค่วันเดียวแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครรับสินค้าที่แจกไปแล้วไปเก็บแล้วไปกินวันถัดไปแน่นอนผมคิดว่ามันคงยังทานได้แหละ
แต่ว่าความเสี่ยงถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มนะทั้งในเชิงสุขภาพของคนที่รับแล้วก็ทั้งในเชิงของแบรนดิ้งขององค์กรด้วยนะเพราะฉะนั้นนี้ก็ต้องค่อยๆขยายผลกับอีกส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าฟู้ดเวสต์นะฮะงั้นตัวฟู้ดเวสต์อย่างเงี้ยอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าอย่างเคสของเกาะสมุยตอนนี้เราขยายไปเกาะพะงันนะฮะแล้วก็กำลังดูว่าในเกาะปิดต่างๆเนี่ยเราน่าจะทำได้งั้นอย่างผู้นำชุมชนหรือว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ NGO ที่ทำงานในกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยครับเขาก็เริ่มมาคุยกับเราแล้วก็เริ่มมีเรียกว่าคนกลุ่มนี้มาทำงานร่วมกันว่าแล้วเราจะเอาฟู้ดเวสต์ตรงเนี้ยไปแปลงเป็นปุ๋ยไปแปลงเป็นอาหารสัตว์ไปทำอะไรสิ่งต่างๆได้ยังไงบ้างนะฮะอย่างนี้ก็มีการทำถ้าได้ทำทุกชุมชนทั่วประเทศนะคะโหเป็นเรื่องที่ดีมากยังเคยคิดอยู่ว่าของในเซเว่นมันเสียดายมากเลยเพราะมันผลิตมาแล้วอะไรเงี้ยใช่ๆอันนี้เป็นความฝันเราเลยครับถ้าเราทำได้ทุกชุมชนเนี่ยจะดีมากๆเลยกับอีกอันนึงครับในเรื่องฟู้ดเซอร์พลัสที่ผมยังไม่ได้พูดก็คือบางทีเนี่ยในบางพื้นที่ตอนนี้เราเหมือนกับเราทดลองแค่กับไม่กี่มูลนิธิครับแต่ว่าไอ้ฟู้ดเซอร์พลัสเนี่ยมันมีเยอะพอสมควรเราก็ทำอยู่2ส่วนครับส่วนแรกก็คือเราก็พัฒนาระบบภายในคือระบบการสั่งซื้อครับว่าเราจะมีกระบวนการในการคาดการประมาณการการขายของเราให้มันเรียกว่าใกล้เคียงกับลูกค้ามาซื้อได้ยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเอาเรื่อง data เข้ามาใช้งั้นอย่างช่วงที่ผ่านมาเราทำเรื่อง big data data analytics เยอะมากเราพัฒนาไม่ว่าจะเอาพวกเทคโนโลยีเอาบอทเอา AI ต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับเพื่อจะค่อยๆทำให้การเรียกว่าการสั่งสินค้าเข้าร้านมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นงั้นตรงนี้ถ้ามันไม่มีสินค้าส่วนที่เหลือที่เป็นฟู้ดเซอร์พลัสแน่นอนมันก็คือช่วยเวสต์ด้วยเหมือนกันนะฮะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในหลายๆร้านสาขาเนี่ยครับที่เรายังไม่ได้มีใครเข้ามาทำงานร่วมกับเราในการเอาไปแจกผู้ด้อยโอกาสหรือชุมชนต่างๆเราก็ถือว่าตรงนี้เป็นสวัสดิการให้น้องๆเราเพราะว่าน้องๆที่ทำงานเนี่ยหลายคนก็คือนักเรียนนักศึกษาที่มาทำงานใช่ไหมครับหลายคนก็ยังไงเขาต้องทานข้าวอยู่แล้วล่ะถ้ายังไม่เบื่ออาหารเซเว่นซะก่อนนะเขาก็สามารถทานไอ้พวกตรงนี้ครับอาหารที่กำลังจะหมดอายุได้โดยที่คุณภาพมันก็ยังดีอยู่ก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของสวัสดิการที่เราให้พนักงานด้วยค่ะและในแง่ของผู้บริโภคที่แบบว่าสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนู่นนี่อันนี้เราต้องเซอร์วิสเขายังไงอะไรเงี้ยค่ะก็มีหลายส่วนนะครับผมยกตัวอย่างครับอย่างผู้บริโภคเองเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอาหารก่อนนะครับตอนนี้เรามีการทดลองในบางโซนของ 7-Eleven คล้ายๆกับเวลาเราเห็นโรงแรมอะฮะพอหลัง2ทุ่มโรงแรมเอาพวกเบเกอรี่เอาขนมปังมาลด 50% วันนี้ในหลายๆร้านสาขาในบางโซนเราทำการทดลองครับว่าลูกค้าที่อยู่ในละแวกนั้นเช่นสมมติ 7-Eleven ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านยังไงเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเขาต้องหาของทานอยู่แล้วแล้วเราก็เอาตรงนี้มาจัดเป็นโปรโมชั่นลดราคาฉะนั้นลูกค้าไม่ได้ตั้งใจจะซื้อกลับไปเพื่อเก็บไว้อีก3วันค่อยทานเพราะรู้แล้วพรุ่งนี้เขาทานแน่ๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเราจับมือแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายวินวินด้วยกันทั้งคู่นะครับหรือว่าเรามีโครงการยกตัวอย่างเราจับมือกับซานตอรี่เพปซี่ที่มีการเอาเครื่องมาตั้งไว้หลายๆจุดยกตัวอย่างสำนักงานใหญ่ตอนนี้ที่ CP Tower ใต้ตึกอะครับเราก็มีเครื่องของซันเตอรี่เปปซี่เนี่ยครับขวดพลาสติกที่เราดื่มน้ำเสร็จแล้วทั้งหมดก็สามารถมาหย่อนเข้าไปในเครื่องนี้เพราะฉะนั้นเครื่องนี้ก็จะถูกเรียกว่ามีการแยกสิ่งต่างๆแล้วก็เอาพลาสติกเหล่านี้ครับเอาไป reuse หรือว่า recycle ต่อได้นะฮะหรือว่าเราจับมือกับ Data Pack เอากล่องนมใช่ไหมฮะเพราะกล่องนมเนี่ยมันจะมีเรื่องของฟิล์มเรื่องของแผ่นเขาเรียกแผ่นฟอยล์อะไรต่างๆใช่ไหมฮะงั้นอยู่ดีๆไปทิ้งเนี่ยมันก็โอ้เป็นขยะที่ต้องกำจัดหลายขั้นตอนมากเลยงั้นเราก็บอกว่างั้นถ้าใครอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยดูแลโลกใบนี้งั้นท่านดื่มนมเสร็จท่านก็เขย่าล้างนิดหน่อยแล้วก็มาหยอดในตู้ตรงนี้แล้วก็ทุกๆระยะเรากับ Data Pack ก็ทำงานร่วมกันในการที่ Data Pack ก็จะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้กลับไปรีไซเคิลในกระบวนการเนี่ยฮะเราก็ค่อยๆขยายพันธมิตรในการทำงานเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆนอกเหนือจากที่เรา educate เรื่องลูกค้าในการใช้การลดใช้ถุงพลาสติกการลดใช้ช้อนหลอดใช่ไหมฮะหรือว่าการใช้ฝายกดื่มหรือว่าการลดการรับใช้การลดการใช้ถุงพลาสติกที่อยู่ในร้านสาขาของเราผมยกตัวอย่างครับอย่างที่ผมเห็นแล้วชัดเจนมากๆเลยโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่
ที่ในมหาในรั้วมหาวิทยาลัยอะครับอย่างหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยที่มีร้าน 7-Eleven ตั้งอยู่เนี่ยครับท่านอธิการท่านรองอธิการที่ดูแลแคมปัสหรือว่าพวกสโมนิสิตสโมนักศึกษาเนี่ยบอกเลยบอกว่าร้าน 7-Eleven ที่ตั้งอยู่ในแคมปัสไม่ต้องแจกถุงไม่ต้องแจกหลอดเขามีจิตสำนึกตรงนี้มากเลยอะแล้วก็ในบางมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์ในบางคณะวิชาก็มาจับมือกับเราว่าพอมีเวสเอามาเดี๋ยวอาจารย์ไปทำวิจัยเอาไปศึกษาให้ว่าจะเอาไปทำอะไรได้บ้างแล้วมันไม่ใช่แค่เวสแค่เรื่องอาหารครับอย่างตอนนี้เราก็จับผมจำไม่ได้มอที่ธัญบุรีครับเรากำลังศึกษาเรื่องการรีไซเคิลที่ไม่ใช่อาหารแต่ว่าเป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้งานในออฟฟิศหรือว่าพวกกากกาแฟเพราะว่า 7-Eleven เองเราก็ขายกาแฟเยอะพอสมควรนะเพราะฉะนั้นกากกาแฟเนี่ยมันน่าจะเอาไปทำอะไรได้เยอะมากๆเลยตอนนี้เราก็เริ่มเห็นไอเดียแล้วครับว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างก็เป็นงานวิจัยที่เราร่วมกับสถาบันการศึกษากับทีมอาจารย์ด้วยทุกพื้นที่มีพันธมิตรได้หมดเลยใช่ใช่ครับก็พยายามจับมือร่วมกับทุกๆคนครับเพราะเราเชื่อว่าตอนนี้กระแสเรื่อง sustainability เนี่ยไม่ใช่เป็น requirement อะแต่ว่ามันคือ purpose มันคือจิตสำนึกของคนเรียกว่าโดยส่วนใหญ่ค่ะแน่นอนเราจะทำยังไงให้คนทั้งประเทศเราอ่ะมีแบบนี้ก็ต้องค่อยๆ educate ค่อยๆเป็นแบบอย่างค่อยๆมีกิจกรรมที่ช่วยๆพาเขาไปครับใช่ๆมันต้องเอื้ออำนวยความสะดวกกันด้วยเนาะใช่ครับสื่อก็เป็นแรงสำคัญมากใช่ค่ะมันต้องช่วยกันสื่อสารจุดประกายตอนนี้ในเชิงของตัวพันธมิตรเราไม่จำกัดเลยใช่ไหมคะเพราะตอนมันทำอะไรคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วเนาะใช่ไม่จำกัดเลยครับแม้กระทั่งอย่าง SME สหกรณ์ชุมชนทั้งหลายเราก็ไปทำงานร่วมกับเขานะครับผมยกตัวอย่างอย่างกล้วยหอมทองที่เราเห็นในร้านนะใช่ไหมเราทำงานคนที่ผลิตให้เราเนี่ยไม่ใช่บริษัทใหญ่นะแต่ว่าเป็นสหกรณ์ชุมชนที่เขาปลูกกล้วยในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศแต่ว่ากล้วยเนี่ยด้วยความที่มันต้องมีการกระจายสินค้าการบริหารจัดการความสดหรือว่าความพอดีของมันเวลามาถึงร้านน่ะงั้นเราก็พยายามคิดค้นว่าเราจะไม่ใช้ถุงพลาสติกห่อกล้วยได้ยังไงก็อยู่ในกระบวนการอยู่นะครับว่าเราจะใช้อะไรมาทดแทนแต่เราก็ยังหาไม่เจอแต่สิ่งที่เราทำแล้วนะครับก็คือเราลดความหนาของถุงพลาสติกงั้นถ้าคุณบุราบเห็นในอดีตเนี่ยถุงเนี่ยจะมีความหนามากกว่านี้ตอนนี้ก็มีความบางลงก็ค่อยๆอย่างน้อยค่อยๆทีละนิดฮะเราก็ยังไม่หยุดในการที่จะพยายามทำ R&D ว่าจะใช้อะไรแทนได้บ้างค่ะของเซเว่นนั้นมีให้ทำ R&D เยอะมากเลยค่ะเพราะโปรดักต์มันเยอะมากครับค่ะใช่ครับใช่ครับเราก็ทำคนเดียวไม่ได้ต้องมีพันธมิตรฮะใช่ใช่ใช่ค่ะในแง่ของขอกลับมาที่ตัวClimate Actionตรงนี้นิดหนึ่งนะคะว่าครับผมซีโร่ตรงนี้ของ CPO ก็เหมือนกับเคลือเลยใช่ไหมคะ20ใช่ครับเราก็ตั้งเป้า2030ครับเป็นศูนย์เลยฮะ Net Zero Carbon เนี่ย Action จากนี้ไปนี่คงจะต้องแบบว่ามันต้อง Action แล้วนะมันพูดอย่างเดียวไม่ได้ ใช่อย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าในหลายๆโครงการเนี่ยเป็นโครงการทดลองที่เราทดลองกับร้านโซนหนึ่งกลุ่มหนึ่งทีละ100-200ผมคิดว่าถ้าเราขยายทั้ง 13,000 ค่ะใช่ไหมฮะมันก็จะเห็นผลเยอะขึ้นหรือว่าอย่างรถ EV truck ที่ผมพูดเนี่ยค่ะตอนนี้เราอยู่ RD อาจจะทดลองอยู่ไม่กี่คันแต่ถ้าปีหน้าเราขยายเป็น100ถัดไปเป็น 1,000 คันเอาไปทดแทนรถทั้งหมดที่มีการขนส่งผมว่าตรงนี้มันก็จะเห็นผลที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็น multiplier effect เหมือนกันฮะเพราะว่าขาหนึ่งเราก็โตอีกขาหนึ่งเราก็ต้องลดมันก็แบบว่ามันนะมันก็เดินสวนทางกันอยู่อะไรเงี้ยว่าจะทำยังไงยังไงด้วยเหตุนี้เป้าหมายเราอะครับไอตัว corporate KPI เนี่ยเป้าตัวดัชนีชี้วัดขององค์กรที่ผมเรียนตอนต้นว่าเราเลยต้องตั้งเป้าคู่กันเป้าในเชิงธุรกิจกับเป้าในเชิงความยั่งยืนต้องไปคู่กันในแง่ของต้นทุนนี่มันเพิ่มเยอะไหมคะในแง่ที่เราต้องมาจัดการกับไอสิ่งที่เราเนี่ยค่ะก็แน่นอนฮะก็เป็นต้นทุนที่เพิ่มก็เป็นต้นทุนที่เพิ่มแต่เราก็พยายามค่อยๆลองดูครับว่าคือเราต้องยอมรับว่าวันนี้กระแสนี้มันไม่ได้เกิดแค่ในประเทศไทยแต่ว่ามันทั้งโลกฮะเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องตอนนี้พอทุกประเทศร่วมกันอ่ะกลายเป็นว่าหลายๆเรื่องจากอดีตที่เราเคยทดลองผมยกตัวอย่างชัดๆเลยอย่างโซลาร์เซลล์สมัยก่อนแพงมากแต่ตอนนี้ราคาเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มเห็นแล้วว่าพอลงทุนไปเนี่ยกี่ปีที่จะมีรีเทิร์นสมัยก่อนตอนเราทดลองใหม่ๆลงไปทุกคนก็บอกไม่เป็นไรหรอกเราถือว่าอันนี้เป็น CSR เพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้คืนเมื่อไหร่แล้วมันจะเจ๊งเมื่อไหร่อุปกรณ์เราก็ยังไม่รู้มันเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างตอนนี้
อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก็มีคุณภาพมากขึ้นมีเพลเยอร์หลายรายเข้ามาช่วยก็ทำให้การพัฒนาการขายแล้วก็ต้นทุนที่ต่ำลงค่ะงั้นผมคิดว่าในเทรนด์เหล่านี้ถ้าทั้งโลกช่วยกันขับเคลื่อนเนี่ยครับมันก็จะส่งผลและทำให้เราสามารถเอามาใช้ได้จริงไม่ใช่เป็นเพียงแค่คอนเซปต์หรือว่าเป็นแค่การโฆษณาค่ะค่ะแล้วในแง่ของตัวซัพพลายเชนของลูปพวกนั้นนะคะมันต้องทำความเข้าใจหรืออะไรกับเขาไหมคะแน่นอนฮะแน่นอนเรามีการสื่อสารและเราทำงานร่วมกับคู่ค้าเรานะฮะโดยเฉพาะคู่ค้าที่เรียกว่าเป็นคู่ค้าที่ติดกับเราที่เราเรียกว่าซัพพลายเออร์เทียร์วันเนี่ยครับงั้นซัพพลายเออร์เทียร์วันเนี่ยเรามีการประชุมกับเขาเรามีการทำแผนร่วมกับเขาเยอะมากครับในระบบซัพพลายเชนเราอย่างล่าสุดเนี่ยกับสมาคม GCNT เนี่ยครับเมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเองเนี่ยเราก็มีการจัดประชุมฮะเชิญเขามาร่วมเป็นสมาชิกกับสมาคม GCNT เราด้วยหลายๆก็ให้ความสนใจครับเราก็พยายามไม่ใช่เพียงแค่แอคชั่นแต่ว่าเราอยากให้เขาเข้าใจแล้วก็ทำให้เกิดความยั่งยืนคือไม่ใช่แค่ทำกับเราอะแต่อยากให้เขาทำทั้งระบบในการบริหารจัดการในโรงงานหรือว่าในบริษัทของเขาด้วยครับเพราะเขาก็มีซัพพลายเชนของเขาอีกมันจะได้แต่แขนงออกไปเนาะใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าเราทำเทียร์1ได้ครบเนี่ยเราก็ตั้งใจจะทำเทียร์2เทียร์3ไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าเราลองคำนวณดูเนี่ยนะครับซัพพลายเออร์ของเราซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์ของเราซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยโหรวมๆแล้วถ้าเรานับเป็นจำนวนคนเนี่ยประมาณสัก10ล้านคนถ้าเราพูดถึงจำนวนครอบครัวของคนด้วยนะครับงั้นเราบอกว่าเพราะฉะนั้น7เนี่ยต้องดำเนินธุรกิจให้อยู่ให้ได้แล้วก็มีความยั่งยืนเพราะถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยผลกระทบกับ10ล้านคนเนี่ยถือว่าเยอะพอสมควรกับประเทศไทยฉะนั้นก็ต้องเป็นทั้งความแข็งแกร่งทางธุรกิจแล้วก็เป็นความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจด้วยเพื่อให้เรามีทั้งเรียกว่าผลประกอบการที่จะช่วยทำให้เข้มแข็งขึ้นแล้วก็มีการสร้างจิตสำนึกของทุกๆคนในการทำงานร่วมกันกลยุทธ์องค์กรไม่ใช่แค่มิติการทำธุรกิจแต่เป็นการทำธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืน CPR ยังเน้นย้ำการส่งเสริม Active Consumer และทำงานร่วมกับทุกพันธมิตรและพยายามจับมือกับทุกคนเพราะเชื่อว่ากระแส Sustainability ไม่ใช่แค่ Requirement แต่คือ Purpose ที่ต้องร่วมมือกันสร้างความตระหนักของคนในสังคมส่วนใหญ่และทุกคนในสังคมสามารถมีส่วนร่วมกันได้เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆจากไทยพลาพิก้าคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Spotify